รายการแรกก็คือโรงเรียนไม่ธรรมดาเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกเพราะมันไม่ธรรมดาไงใช่เพราะมันไม่ธรรมดาข้อค้นพบของการทำงานในครั้งนี้ก็คือว่าการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดให้เป็นเวทีในการนำผลงานของผู้รับทุนมาเล่ากับท่านผู้ฟังได้รับชมว่าเรากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทำอะไรไปบ้างครับท่านผู้ชมครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้นเราให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็วันนี้เรามีโครงการหนึ่งซึ่งชื่อว่าโครงการการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับโครงการนี้ก็น่าสนใจมากโครงการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีผู้รับผิดชอบโครงการนะครับซึ่งมานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียกเธอว่าน้องแอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เสนอโครงการเนี้ยตอนนั้นในทีมเนี่ยเขาคิดอะไรกันทั้งเรื่องสื่อทั้งเรื่องการศึกษาเนี่ยก่อนที่จะมาตกผลึกเป็นโครงการแล้วมาขอทุนที่กองทุนตอนแรกเลยเมื่อย้อนกลับไปตอนก่อนที่จะมีโครงการเนี้ยค่ะตั้งแต่ปี60แล้วก็ปี61ก็ตอนนั้นเนี่ยเรามีการรวมทีมกันหลายคนแล้วก็จากหลายภาคส่วนด้วยก็คือทั้งองค์กรภาคประชาสังคมแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาเองหรือว่าสถาบันวิจัยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็มามองกันว่าเอ๊ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยทำไมมันถึงมาจุดมาอยู่ในจุดที่แบบว่าเราค่อนข้างล้าหลังแต่ในขณะเดียวกันเป็นในจุดที่ทำไมเด็กไทยเรียนปีหนึ่งประมาณ 1,200 ชั่วโมงแต่ว่าคุณภาพการศึกษาอาจจะไม่เทียบเท่ากับหลายๆประเทศที่เขาเรียนน้อยกว่าแล้วก็ของแอนเองเนี่ยตัวแพชชั่นที่สนใจเรื่องการศึกษาเองด้วยเนี่ยก็คือมองว่าเอ๊ะทำไมคนทำงานเนี่ยมาทำงานกับเราแล้วเอ๊ะทำไมเขายังต้องมาเรียนรู้เพิ่มทั้งที่ก็น่าจะพร้อมทำงานเลยแล้วก็เลยมองย้อนกลับไปว่าอ๋อน่าจะเป็นที่ระบบการศึกษาหรือเปล่าในการที่จะผลิตคนที่ไม่พร้อมที่จะเข้ามาสู่ระบบแรงงานนะคะก็เลยมองว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องทำงานเรื่องของการสื่อสารกับประชาชนว่าเอ๊ะทำให้เขาเข้าใจว่าหนึ่งคือปัญหาของการศึกษามันน่าจะเกิดจากอะไรบ้างในทั้งในระบบรวมถึง mindset ของผู้ปกครองด้วยครับค่ะก็คือว่าแน่นอนแหละว่าเราคิดว่าเรื่องของการเรียนรู้หรือการศึกษาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะอยู่ในห้องเรียนนะครับไม่ใช่อยู่ในหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยจำเป็นมากที่จะมาช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาของคนในสังคมของเด็กในสังคมใช่ไหมครับเราก็ทำควบคู่ไปกับการศึกษาในระบบด้วยนะครับแล้ว เมื่อเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปผมใช้คำนี้ถูกไหมใช่ค่ะว่าบางในการศึกษาไทยที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราอยากจะเติมเต็มนะครับใช้คำว่าเติมเต็มมากดีกว่าเนาะนะเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปเนี่ยมันเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากที่เราคิดว่ามันต้องใช้สื่ออย่างไรครับค่ะในอันนี้ต้องพูดถึง mindset ของคนในสังคมก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือพอระบบการศึกษาเป็นแบบนี้เนี่ยแต่หลายคนมุ่งเป้าไปที่คุณครูผู้ที่แบบว่าเป็นโจทย์ที่แบบทุกคนแบบเล็งเป้าไปเลยว่าไปที่คุณครูนะที่โรงเรียนเป็นจำเลยของสังคมไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะสื่อสารกับคนหลายๆคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็มีส่วนชุมชนก็มีส่วนกับเรื่องของการศึกษาด้วยเช่นกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้หมดเลยเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วตัวสื่อตัวนี้แหละค่ะที่น่าจะเป็นการสื่อสารกับคนในหลายๆกลุ่มเราก็เลยแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มครูที่อยู่ในโรงเรียนกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาคือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาพวกนี้ใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มของผู้ปกครองครับค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มปลายทางของระบบการศึกษาก็คือกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่เขาจะมองเห็นว่าเอ๊ะ mindset แบบไหนที่น่าจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็มองให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนพ่อแม่ก็มีส่วนเหมือนกันไม่ใช่ทิ้งภาระให้กับคุณครูเพียงอย่างเดียวในโรงเรียนนะคะคือ4กลุ่มเนี้ยเหมือนสภาพแวดล้อมของเด็กของนักเรียนใช่ไหมครับที่ว่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วยังไงต่อครับพอเราได้4กลุ่มแล้วเนี่ยเราก็เลยจัด
เรื่องของตัวเนื้อหาตัวคอนเทนต์ให้สามารถสื่อสารกับคนทุกกลุ่มได้ก็คือเราก็จะแบ่งสัดส่วนแต่ว่าในปีแรกที่เราทำเนี่ยก็คือเรามองว่าครูกับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนว่าเอ๊ะโลกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ปลายทางของผู้ที่ต้องการเด็กเนี่ยเขาต้องการคนแบบไหนกันแน่เด็กในทักษะเด็กที่มีทักษะในศตวรรษที่11เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนเราก็จะพยายามสื่อสารแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปเกี้ยวกาดหรือว่ากล่าวโทษกับคนที่อยู่ในระบบแต่ว่าเราจะพยายามหา best practice หรือว่าหาตัวอย่างดีๆเราทำงานเชิงบวกใช่นะครับแล้วก็ใช้ความร่วมมือเป็นหลักใช่นะครับ4กลุ่มเหมือนกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปสื่อสารนะครับว่าในแง่ของตั้งแต่ครูผู้บริหารศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงถ้าในระดับมหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าผู้ใช้บัณฑิตนะครับหรือว่าคนที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากคนที่จบการศึกษาไปแล้วใช่ค่ะนะครับแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยสื่อเนี่ยต่างกันไหมครับลักษณะของสื่อเนี่ยแอนก็จะแพลตฟอร์มเนี่ยแอนแบ่งเป็นลักษณะของโซเชียลมีเดียเป็นหลักเพราะเรารู้สึกว่าimpact หรือว่าผลที่มันได้จากตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเข้าถึงคนได้มากกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าทุกวันนี้คนอาจจะดูโทรทัศน์น้อยลงเราก็เลยใช้โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Instagram Facebook แล้วก็ YouTube แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยสื่อที่เราจะสื่อสารกับคนในระดับแมสที่ให้ความรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเชื่อถือเราก็คือเรายังต้องพึ่งพาสื่อหลักอยู่ก็คือสถานีโทรทัศน์เพราะมันจะอ้างอิงได้ใช่ค่ะรับรองความถูกต้องด้วยใช่ค่ะครับเราก็เลยทำขึ้นมา2รายการด้วยกันก็คือรายการแรกก็คือโรงเรียนไม่ธรรมดาค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งหมด12ตอนแล้วก็นำโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เข้าไปแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราก็รู้สึกเพราะมันไม่ธรรมดาไงใช่เพราะมันไม่ธรรมดาแต่ว่าจริงๆบริบทมันธรรมดามากค่ะทำสิ่งที่ธรรมดาให้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะครับแล้วก็12ตอนนี้ไป12โรงเรียนเลยป่ะ12โรงเรียนเลยค่ะค่ะใน12โรงเรียนเนี่ยเราก็จะแบ่งทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางอะไรเงี้ยค่ะก็แบ่งกันไปให้เห็นสัดส่วนเพราะว่าเราอยากจะสื่อสารด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยone size fit all มันใช้ไม่ได้กับทั้งประเทศเราก็จะมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนในภาคเหนือบริบทเขาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องจัดการศึกษาให้เป็นแบบนั้นหรือโรงเรียนในภาคใต้ที่มีพหุวัฒนธรรมในทั้งชาวมุสลิมหรือชาวไทยพุทธเนี่ยก็จะมีบริบทอีกแบบนึงหรืออีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราก็จะมีบริบทอีกแบบนึงเราก็เลยอยากจะนำเสนอตรงนี้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนในแต่ละที่เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณพัฒนาเด็กไปในทิศทางไหนแล้วก็พร้อมที่จะทำงานหรือว่าพร้อมที่จะมาเป็นคนที่มีศักยภาพสำหรับชุมชนค่ะครับโรงเรียนไม่ธรรมดาออกอากาศที่ไหนครับออกอากาศที่แรกเลยก็คือได้ความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะตอนนั้นก็ทางไทย PBS ก็ให้ออกอากาศทั้ง12ตอนเลยแล้วก็ตอนนี้ได้ออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือทางททบ5ค่ะครับยังออกอากาศอยู่ยังออกอากาศอยู่ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปติดตามทางททบ5หรือว่าทาง YouTube ออกไหมครับ YouTube มีค่ะครับจบโครงการเมื่อไหร่ครับจบโครงการจริงๆจบไปเมื่อประมาณปี63ประมาณเดือนพฤษภาครับเนื่องจากตอนนั้นก็อาจจะมีสถานการณ์โควิดเข้ามาทำให้บางอย่างเนี่ยอาจจะถ่ายทำไม่ได้อย่างเช่นรายการที่2อะค่ะรายการอาชีพกลายพันธุ์เราก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วครับแอนในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมสื่อใช่ไหมค่ะทำโครงการนี้แล้วรู้สึกว่ามีข้อค้นพบหรือประสบการณ์อะไรที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมบ้างครับข้อค้นพบของการทำงานในครั้งนี้ก็คือว่าเรามองว่าการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญมากการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นที่หลายคนทักมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรู้ว่าโรงเรียนแต่ละที่มันอยู่ไกลมากหรือว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่ไกลปืนเที่ยงหรือว่าไกลจากความเจริญเนี่ยทำไมเราถึงรู้ว่าโรงเรียนนั้นมีอยู่ครับก็เป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมของทั้งหลายๆคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันรวมถึงภาคประชาชนเองที่พอเราทำออกไปแล้วเขาเห็นความตั้งใจของเราแล้วเนี่ยเขาก็เมสเซจมาหาเราว่าจริงๆเนี่ยมีโรงเรียนนี้นะอยู่ในพื้นที่นี้นะการเรียนการสอนเป็นแบบนี้นะแล้วก็น่าจะนำเสนอนะก็จะได้ความร่วมมือจากตรงนี้ค่ะหลายๆอย่าง
กิจกรรมของมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษานอกจากการผลิตสื่อเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาแล้วเนี่ยช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับจริงๆ IRIS เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกทำงานด้านการศึกษามาโดยเฉพาะแต่ว่า IRIS เนี่ยเป็นภาคีหนึ่งของ TEP TEP อะค่ะ Thailand Education Partnership ซึ่งใช่ค่ะเป็นภาคีเพื่อการศึกษาไทยตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ภาคีเพื่อการศึกษาไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็เลยแบบว่ามองหาว่าIRIS เนี่ยเป็นองค์กรที่สามารถแบบทำงานตรงนี้ได้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญตรงนี้ด้วยเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นองค์กรที่สามารถเหมือนเป็นคลังข้อมูลเป็น Data ให้เราอย่างดีเลยเพราะว่าทำงานกับโรงเรียนหลายร้อยโรงเรียนนะคะครับทำงานร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับยากไหมยากไหมเหรอคะจริงๆแอนมองว่าไม่ได้ยากแต่ว่าแค่เราต้องเข้าใจบริบทของทางผู้ให้ทุนด้วยว่าจริงๆแล้วผู้ให้ทุนอยากจะสื่อสารกับสังคมในเชิงบวกแม้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาก็ตามแต่ว่าอยากจะทำยังไงให้เราก้าวผ่านด้วยตรงนี้ไปถามว่าทำงานยากไหมไม่ได้ยากค่ะตรงนี้แต่ว่าแค่การทำงานบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะได้สื่อสารกันได้น้อยลงตอนเฉพาะตรงช่วงโควิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังแบบว่าคุยกันตลอดในกลุ่มไลน์หรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยแอนมองว่าตัวกองทุนสื่อเนี่ยจำเป็นไหมที่จำเป็นจะต้องมีไหมในสถานการณ์แบบนี้แอนมองว่าจำเป็นมากในลักษณะของการที่เราเห็นแล้วว่าประชาชนเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะมาเป็นผู้ที่จะสื่อสารเองเป็นคนที่จะเป็นเซนเดอร์หรือว่าเป็นคนส่งสารเองแล้วก็เป็นคนทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองฉะนั้นเนี่ยกองทุนสื่อน่าจะตอบโจทย์ในลักษณะของการให้ทุนซัพพอร์ตกับคนที่อยากจะทำแล้วก็มีใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจตรงนี้จริงๆอะค่ะครับทีนี้กลับมาที่โครงการการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยในโครงการเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเนี่ยตั้งแต่อันแรกเลยนักวิชาการที่จะมาสังเคราะห์เรื่องปัญหาของระบบการศึกษาไทยอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อนะครับเรื่องการใช้สื่อเนี่ยอยากให้แอนย้ำให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดหนึ่งว่ามันสำคัญอย่างไรแล้วมันยากไหมที่คนจะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนปัญหาทางสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้สื่อนี่แหละเป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรค่ะอันดับแรกเลยแน่นอนว่าแต่ละคนน่ะเขาก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีใจแล้วที่อยากจะสื่อสารตอนแรกตอนที่เราทำปีแรกๆคือไม่มีเงินทุนเลยนะคะก็คือต่างคนต่างมีความสามารถและความถนัดตรงนั้นว่าอ่ะโอเคอ่ะคนนี้มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรามองว่าอันดับแรกเลยคือต้องมีใจก่อนที่อยากจะทำแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็แน่นอนว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันสามารถช่วยเราได้ในหลายๆเรื่องทั้งมือถือก็ตามในการที่จะสื่อสารออกมาเราเห็นคนหลายๆคนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการที่เริ่มผลิตสื่อได้ใช่เป็นผู้ผลิตสื่อได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเรามองว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้แค่เริ่มมองว่าตัวเราเนี่ยถนัดอะไรถนัดที่จะสื่อสารประเด็นไหนหรือมองว่าสิ่งรอบตัวที่จะสื่อสารออกมาได้ให้สังคมยอมรับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนแล้วก็ให้มันเป็นโกโคไลท์อะค่ะครับเครือข่ายของโครงการนี้ตอนนี้ยังเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ไหมครับยังมีอยู่ค่ะก็ยังมีติ้งแต้งกันอยู่ตลอดนะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เป็นสถานการณ์เป็นไงแล้วบ้างเราควรที่จะสื่อสารอะไรกับสังคมบ้างอะค่ะแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้รับทุนแล้วแต่ว่าเราก็ยังจะพยายามที่จะทำงานตรงนี้ต่อเพื่อที่จะทำให้การศึกษามันเติบโตไปอย่างยั่งยืนนะคะครับอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่สนใจจะขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือว่าอยากจะมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะบอกว่าต้องแบบนี้ต้องมีอย่างนี้แล้วก็ยังไงครับถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าสนใจอยากจะเป็นคนทำสื่ออยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออยากจะเป็นคนที่สื่อสารกับสังคมอะค่ะแนะนำว่าให้ลองเลยแม้ว่าการที่เราอาจจะมองว่าตัวเองยังไม่มืออาชีพยังไม่มีความถนัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราฝึกประสบการณ์แล้วเรียนรู้กับมันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากฝึกเขียนโครงการก่อนใช่ค่ะนะครับแล้วก็
จำเป็นไหมครับว่าต้องทำการบ้านในทางวิชาการหาข้อมูลเชิงลึกทั้งกว้างและลึกอย่างเพียงพอจริงๆจำเป็นนะคะในการที่จะหาข้อมูลเพราะว่าdata ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเรามีประกอบเยอะเนี่ยเราก็จะมองว่าเอ๊ะอันนี้ดีที่สุดอันนี้ลองลงมาอันนี้เก็บไว้ก่อนอันไหนที่อยากจะนำเสนอหรืออันไหนที่อยากจะเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะการที่ทำงานข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยแน่นอนว่าตัวคุณภาพของชิ้นงานมันจะตอบโจทย์แล้วมันก็จะสร้างคุณค่าให้กับคนที่เสพสื่อของเราได้ค่ะครับโอเคน่าสนใจมากๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับน้องแอนนะครับจากมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษาที่เสียสละเวลานะครับมาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและท่านผู้ชมครับเพื่อให้การรับรู้เรื่องราวของการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เรื่องการเรียนรู้เรื่องการศึกษาการสื่อสารนวัตกรรมนะครับที่เราคุยกันในวันนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์เต็มอรรถรสมากขึ้นนะครับช่วงหน้าไปชมรายการสาระน่ารู้ครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้การเรียนรู้เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการส่งเสริมกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่เรานำเสนอไปแล้วนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้เราจะนำท่านผู้ชมไปดูว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ของคนไทยตอนนี้เป็นอย่างไรครับการเรียนรู้ในศตวรรษที่22นะคะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงค่ะเศรษฐกิจและการค้าของโลกได้เชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้พรมแดนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลให้ทุกประเทศนะคะต้องปรับตัวและหากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศของตนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่21ค่ะสำหรับสถานการณ์การศึกษาของไทยนะคะแม้จะมีการลงทุนเรื่องการศึกษามากเป็นอันดับ2ของโลกแต่ระบบการศึกษาก็ยังเป็นระบบท่องจำวิชาในห้องเรียนอยู่ค่ะขาดการเรียนรู้จากชีวิตจริงและปฏิบัติจริงจากสถาบันเพื่อการพัฒนาการจัดการนานาชาติพบว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่56จากทั้งหมด63ประเทศค่ะสะท้อนถึงการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของนักเรียนไทยทั่วประเทศที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกันโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถึงคนทุกกลุ่มรวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลจะสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งผลให้เกิดการพัฒนามีความคืบหน้าที่สำคัญเช่นในปี2560นะคะเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปเพิ่มขึ้นจาก 125,000 ล้านบาทในปี2559เป็น 190,000 ล้านบาทในปี2561ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาภูมิทัศน์สื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะเนื่องจากการปฏิรูประบบโทรทัศน์ทำให้มีช่องเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวและการเข้ามาอย่างรวดเร็วของสื่อสมัยใหม่จนในปัจจุบันนะคะพบว่าพฤติกรรมการบริโภคสื่อของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยคนรุ่นใหม่นะคะได้หันมาบริโภคสื่อออนไลน์เป็นหลักและลดการบริโภคสื่อโทรทัศน์และวิทยุลงซึ่งการที่คนไทยหันมาบริโภคสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำเนื้อหาที่ดีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นหากมีการวางแผนการใช้สื่ออย่างมียุทธศาสตร์ก็จะเป็นโอกาสที่สำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ค่ะThank you.
ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าสื่อกันฟังวันนี้นะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งเป็นกิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะนำมาเล่ากับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือโครงการเล่าเรื่องเป็นละครนะครับเป็นโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำงานร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับซึ่งมีอาจารย์แดงสัลยานะครับทุกท่านคงรู้จักนะครับเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำโครงการนี้นะครับวิธีการหรือหลักการหรือกิจกรรมของโครงการนี้ก็คือการที่ทางคณะผู้จัดทำโครงการนะครับไปจัดหาครูผู้สอนเขียนบทละครนะครับมาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมาจากทั่วประเทศแล้วก็ไปคัดสรรนะครับคนที่สนใจต้องการจะเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์นะครับเดินสายไปในต่างจังหวัดต่างๆนะครับหลายจังหวัดทีเดียวนะครับไปสอนไปเปิดคอร์สไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็ให้เขียนบทส่งผลงานเข้ามานะครับแล้วก็มีกรรมการคัดเลือกนะครับได้ผู้ที่เขียนบทละครนะครับที่ได้รับการคัดเลือกต้องเรียกว่าผลงานดีเด่นนะครับมาจำนวนหนึ่งเกือบ20ท่านนะครับผมดีใจมากได้มีโอกาสไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มอบโล่ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยนะครับซึ่งผลงานเหล่านี้นะครับมันสะท้อนถึงความตั้งใจของกองทุนที่ต้องการสร้างนะครับนักผลิตหรือนักสื่อสารหรือผู้ผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ยุคใหม่นะครับเราต้องการให้เกิดช้างเผือกนะครับในทุกวงการไม่เฉพาะนักเขียนบทละครโทรทัศน์เท่านั้นนะครับต้องการให้เกิดนักเขียนนะครับนักวรรณกรรมเกิดกวีเกิดโปรดิวเซอร์เกิดนักข่าวนะครับเกิดคนที่ทำงานสื่อแล้วคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เราภูมิใจนะครับเอาละครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเล่าสื่อกันฟังนะครับได้ในหลากหลายช่องทางนะครับทั้งใน GSI สาระดีช่อง99นะครับ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึง YouTube ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมธนกรศรีสุขใสต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ